สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะก็คือคำที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกหรือเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นไม่ออกเสียงกล้ำกันนะคะคำควบกล้ำไม่แท้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1นะคะคำควบกล้ำไม่แท้ออกเสียงพยัญชนะตัวแรกโดยพยัญชนะตัวแรกก็คือตัวจอจานสอโซ่สอสลาสอเสือควบกับรอเรือนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างคำแรกกันนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะสร้อยอ่านว่าสร้อยเห็นไหมคะเราจะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวแรกก็คือสอเสือนั่นเองถึงแม้นว่าสอพยัญชนะตัวแรกจะควบกับพยัญชนะตัวที่2ก็จริงแต่เราออกเสียงแค่พยัญชนะตัวแรกก็คือสอเสือค่ะต่อไปคำว่าใบสีอ่านว่าใบสีก็จะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวแรกก็คือตัวสอสาลากับรอเรือก็คือออกเสียงเป็นสอเสือใช่ไหมคะต่อไปคำว่าสระน้ำอ่านว่าสระน้ำเห็นไหมคะสอเสือกับรอเรือควบกันแต่ออกเสียงแค่สอเสือตัวหน้าเท่านั้นต่อไปคำนี้ค่ะโศกเศร้าอ่านว่าโศกเศร้าสอสารากับรอเรือควบกันออกเสียงเป็นสอเสือออกเสียงแค่พยัญชนะตัวแรกเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะสร้อยใบสีสระน้ำโศกเศร้าทั้ง4คำนี้นะคะก็คือคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวแรกคือจอจานสอโซ่สอสลาสอเสือควบกับรอเรือไปนะคะเรามาดูแบบที่2นะคะคำควบกล้ำไม่แท้เปลี่ยนเป็นเสียงอื่นก็คือพยัญชนะตัวหน้าคือททหารควบกับรอเรือเปลี่ยนเป็นเสียงสอโซ่เรามาดูนะคะตัวอย่างคำนี้อ่านว่าอะไรคะกองทรายอ่านว่ากองทรายเห็นไหมคะททหารกับรอเรือควบกันเราออกเสียงเป็นสอโซ่ต่อไปต้นไทรอ่านว่าต้นไทรททหารกับรอเรือควบกันออกเสียงเปลี่ยนเสียงเป็นสอโซ่นะคะต้นไทรต่อไปทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สินททหารกับรอเรือควบกันออกเสียงเป็นสอโซ่ต่อไปทรุดโทรมอ่านว่าทรุดโทรมเห็นไหมคะคำว่าทรุดก็ออกเสียงเป็นสอโซ่ททหารกับรอเรือควบกันคำว่าโทรมก็เขาทานกับเราเรือควบกันนะคะอ่านว่าสุดโสมอ่านมาออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะกองทรายต้นไทรทรัพย์สินสุดโสมได้ไหมคะอันนี้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้แบบที่2นะคะก็คือเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นก็คือพยัญชนะตัวหน้าหรือททหารควบกับอะไรคะควบกับเราเรือเห็นไหมเปลี่ยนเสียงเป็นสอโซ่ทันทีเห็นไหมคะต่อไปเรามาดูวิธีการอ่านสะกดคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะเรามาดูคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรคะไซไซออกเสียงพร้อมกันค่ะซอโรไอไซไม้โทไซซอโรไอไซไม้โทไซอ่านว่าไซต่อไปคำนี้ค่ะคำอ่านว่าอะไรคะจริงจอโรอีงอจริงจอโรอีงอจริงอ่านว่าจริงไปคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคะทราบทอโรอาโบทราบทอโรอาโบทราบอ่านว่าทราบไปคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคะอินซีอ่า
โออินออินโทโรอีซีโออินออินโทโรอีซีอ่านว่าอินซีอ่านเราอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะไซไซจริงจริงทราบทราบอินซีอินซีนะคะเรามาลองฝึกอ่านข้อความนี้ดูกันนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะในวันสงกรานต์ครีมกับต้าไปเยี่ยมคุณตาและคุณยายที่สระแก้วช่วงเช้าครีมกับต้าไปทำบุญส่งน้ำพระและก่อเจดีย์ทรายที่วัดช่วงกลางวันก็รดน้ำดำหัวคุณตาและคุณยายอีกครั้งนะคะในวันสงกรานต์ครีมกับต้าไปเยี่ยมคุณตาและคุณยายที่สระแก้วช่วงเช้าครีมกับต้าไปทำบุญส่งน้ำพระและก่อเจดีย์ทรายที่วัดช่วงกลางวันก็รดน้ำดำหัวคุณตาและคุณยายนักเรียนลองสังเกตเห็นไหมคะตัวหนังสือสีแดงและตัวหนังสือสีน้ำเงินอันนี้นะคะว่าคือคำอะไรจำกันได้ไหมถ้าเรียนสังเกตนะคะตัวหนังสือที่เป็นสีแดงทั้งหมดนี้นะคะคำว่ากรานครีมเนี่ยพระกรานเป็นคำอะไรคะเป็นคำควบแท้หรือไม่แท้เป็นคำควบแท้ต่อไปส่วนคำที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยสีฟ้าเนี่ยค่ะสะทรงทรายเนี่ยคือคำอะไรเพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อกี้เลยคำอะไรคะคำควบกล้ำไม่แท้เราอย่าจำสลับกันนะคะตัวสีแดงเนี่ยเป็นคำควบกล้ำแท้ส่วนตัวสีฟ้าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ได้ไหมคะเด็กๆนี่นะคะหลังจากที่ครูฝันได้สอนเราไปในเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ครูฝันก็ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดค่ะในหน้าที่59นักเรียนเปิดไปเลยค่ะคำสั่งนะคะบอกว่าหาคำควบกล้ำที่ซ่อนอยู่ในอักษรที่กำหนดแล้ววงกลมรอบคำตรงกลางก็จะมีเป็นอักษรมาให้นะคะแล้วก็นักเรียนแยกว่าคำควบกล้ำแท้นี่ก็หาก็ฝั่งนี้ก็คำควบกล้ำไม่แท้เราก็หามาวงให้ครบเลยนะคะเขาจะมีคำให้นักเรียนแล้วนะคะให้บูมให้ถูกต้องนะลูกนะคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้เพราะเราก็เรียนมาแล้วทั้งสองคำนะลูกนะทีนี้นักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือหลักภาษาหน้าที่72และหน้าที่73นะลูกนะแล้วก็นักเรียนสามารถฝึกอ่านในหน้าที่74นะคะฝึกอ่านสะกดคำและข้อความนักเรียนฝึกอ่านเป็นนะลูกนะฝึกอ่านทั้งหน้าเลยจะมีคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้รวมกันอยู่นะคะนี่นะคะใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูฝันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูฝันก็จบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ